สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้จะมาสรุปผลการแข่งฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับว่ามีคู่ไหนสกอร์ไปยังไงกันบ้างเรามาเริ่มต้นกันที่ผลฟุตบอลเอเชียหญิงชิงแชมป์ลาวนะครับเอาชนะติมอร์เลสเต้ไป2ประตูต่อ0กัมพูชาครับพ่ายกับทางด้านเวียดนามไป0ประตูต่อ3ไปต่อกันที่ผลฟุตบอล U19 ชิงแชมป์ยุวชนนะครับมาเลเซียครับเสมอทางด้านสิงคโปร์ไป0ประตูต่อ0ลาวนะครับเอาชนะทางด้านกัมพูชาไป2ประตูต่อ1มาดูในส่วนของผลฟุตบอลยูฟ่าคอนเฟอเรนซ์ลีกรอบคัดเลือกกันนะครับ FC ซานตาโคโลมานะครับพ่ายกับทางด้านเวดาบิสไป0ประตูต่อ1อารัตเคิร์ดนะครับเอาชนะทางด้านของฮัมรันสปาร์ตันไป1ประตูต่อ0 FC ฟอร์ล่าทาลินนะครับเอาชนะทางด้านของ SJK ไซนาโจแอนนะครับไป1ประตูต่อ0โบแล็กบัญจาลูก้านะครับเอาชนะด้าน B36 ทอซาไป2ประตูต่อ0 FC ซาเบอร์ทาโลทาบิซี่นะครับพ่ายกับทางด้านปาร์ติซานนิไทลาน่านะครับไป0ประตูต่อ1บอติกปาเนเวจิตนะครับเสมอกับทางด้านของ FC มิซามี่ไป0ประตูต่อ0บูนอสเมดพิกนะครับเอาชนะด้านคูซันเดอร์ไป2ประตูต่อ1คูพีเอสนะครับเอาชนะด้านดีลากอรี่ไป2ประตูต่อ0ปอกอนเซซินนะครับเอาชนะด้านเคเอเลยาวิกไป4ประตูต่อ1 MFK ลูซอมบ็อกนะครับเอาชนะด้านสปาริสคาวนาสนะครับไป2ประตูต่อ0ดินาโมทาบริซี่นะครับพ่ายกับทางด้านไพเคลินามิคอนไป2ประตูต่อ3ทางด้าน FC ซัปตันกุดกิดนะครับพ่ายกับทางด้าน NK โมล่า05ไป1ประตูต่อ2 NK โอลิมปิจานะครับเสมอกับทางด้านดิฟฟอร์เดนเก้ไป1ประตูต่อ1กูลินนะครับเอาชนะทางด้าน FSK ไลบายาไป1ประตูต่อ0โพล่าเอสนะครับพ่ายกับทางด้านทีฟิโอลีนะครับไป0ประตูต่อ1 FKF ลาซินะครับเสมอกับทางด้าน FKเอสคาร์ดนะครับไป0ประตูต่อ0เดนาโมมินนะครับเสมอกันทางด้านของดีซิตโทชินะครับไป1ประตูต่อ1 FK สแกนดีจา79นะครับเอาชนะทางด้านอาราอัตเยลวานนะครับไป2ประตูต่อ0ทางด้านของ SB ทอซาร์ฟนะครับเอาชนะทางด้านนิวทาวน์ AFC นะครับไป1ประตูต่อ0มาลาทาวนะครับพ่ายกับทางด้านซาลิโกโรเวอร์ไป1ประตูต่อ2เลเซียกอลเลนนะครับเอาชนะทางด้านอะคาเดมี่ปาเดสไป4ประตูต่อ1ทางด้านของ FK ปูดุกโนดปาโกลิก้านะครับเอาชนะทางด้านของ KF ลิปปี้ไป2ประตูต่อ0ดูนัสก้านะครับเอาชนะทางด้านของคริสตันวิลล์ไป2ประตูต่อ1เตเพนนะครับพ่ายกับทางด้านของ FK ทุสลานะครับซิตี้ไป0ประตูต่อ2และทางด้านของดอรี่ซิตี้นะครับพ่ายกับทางด้านลิสกา FC นะครับไป0ประตูต่อ2โอเคนะครับผมนี่ก็เป็นการสรุปผลการแข่งขันฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาสำหรับวันนี้สวัสดีครับ